สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัววันนี้นะครับนำทุกคนมาทุกท่านมาทำพิราฟไรซ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่พิราฟไรซ์ธรรมดานะครับผมเคยทำให้ดูไปคลิปหนึ่งแล้วแต่อันนี้จะเป็นซัฟฟรอนพิราฟไรซ์นะครับผมส่วนผสมมีตามนี้เลยครับโอเคครับอย่างแรกนะครับผมมีหอมใหญ่นะครับสับไม่ได้ละเอียดมากนะครับแล้วก็มีข้าวสารอันนี้เราใช้ข้าวของเราธรรมดานะฮะข้าวที่ข้าวเก่าหุงขึ้นหม้อที่บ้านในครัวนะฮะไม่ต้องใช้ข้าวฝรั่งหรอกเพราะว่าอันนี้ใครๆก็ข้าวครัวเราอยากให้ทุกๆคนทำได้ง่ายๆที่บ้านจริงๆนะครับอันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่นะครับผมอันนี้คือเบลเปเปอร์แดงนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นบรูนัวสชิ้นเต๋าเล็กๆนะฮะมาโรยตอนจบเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะครับผมมีเนยจืดนะครับแล้วก็อันนี้ฮะตัวที่ทำให้จานนี้ดูมีราคามากๆเลยมันมีราคาจริงๆเพราะมันคือซัฟฟรอนนะครับผมค่อนข้างมีราคาทีเดียวโอเคมาเริ่มกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมตั้งกระทะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการลงน้ำมันมะกอกนะครับตรงนี้มากประมาณนี้ให้ร้อนนะครับผมตั้งกระทะให้ร้อนไว้แล้วดังนั้นลงไปแป๊บเดียวมันก็ร้อนแล้วผมจะผัดหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะผัดให้นิ่มผัดให้มันใสครับสังเกตง่ายๆผมใช้ไฟอ่อนนะฮะเดี๋ยวผมอันนี้มันอ่อนไปนิดเร่งเทคนิคของผมก็คือผมจะตั้งกระทะให้ร้อนจัดก่อนนะครับแล้วก็พอเราลงน้ำมะกอกเราก็หรี่ไฟลงไปเลยนะครับแล้วเราพอเราลงของต่างๆเนี่ยมันจะลงไปซับอุณหภูมิที่ร้อนอยู่มันจะลดลงใช่ไหมแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปเราค่อยๆเร่งไฟขึ้นนะครับแต่ทีเด็ดเลยก็คือตั้งกระทะเปล่าๆนะครับไม่มีน้ำมันนะตั้งกระทะเปล่าๆให้ร้อนจัดก่อนก็จะช่วยทุ่นเวลาในการปรุงอาหารของคุณผู้ชมได้มากขึ้นครับโอเคนี่ผมจะผัดให้มันใสนะครับโอเคเดี๋ยวใสแล้วเรากลับมาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้มันเริ่มใสๆขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ผมแอบใส่ใบไทม์ลงไปด้วยนะเพิ่มความหอมคุณผู้ชมตอนนี้ใส่แล้วผมก็จะลงข้าวลงไปลงไปผัดเลยเราจะคลุกเคล้านะครับให้น้ำมันนะครับที่มีอินฟิวส์มีกลิ่นของหอมของใบไทม์เนี่ยเคลือบข้าวไว้นะครับเห็นไหมมันจะเงาเงาคุณผู้ชมดูดีสวยเลยเหมือนทำข้าวมันนะคล้ายๆคล้ายๆก็เนี่ยครับให้มันคลุกเคล้าอันนี้ดำไปนิดนึงออกโอเคหลังจากนั้นอ๋อผมจะบอกว่าซัฟฟรอนของผมแอบเอามาใส่ในน้ำซุปไปนิดนึงแล้วนะครับแล้วก็ให้เขาคลายสีเหลืองออกมานี่คือซัฟฟรอนของเรานะครับคนให้คลายสีเหลืองออกมาสับให้มันเล็กๆนิดนึงก็ได้คุณผู้ชมแล้วก็ลงไปเลยเนี่ยครับมันจะได้สีเหลืองคุณผู้ชมสีเหลืองธรรมชาติของซัฟฟรอนแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นหอมที่คือบางคนนะอาจจะใช้ขมิ้นช่วยให้สีมันเหลืองขึ้นนะครับแต่ว่าอ๋อเพราะว่าซัฟฟรอนเนี่ยมันไม่ได้เหลืองอ่อยขนาดนั้นนะครับแต่มันจะมีความเหลืองอ่อนๆแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยอะไรก็แทนไม่ได้คุณผู้ชมจะผัดให้มันได้สีเห็นไหมมันจะเหลืองอ่อนๆ นี้มันไม่ได้แบบเหลืองจ๋าขนาดนั้นมันก็แล้วแต่ที่เนี่ยนะครับซัฟฟรอนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามาจากแถบเมืองอาหรับเนี่ยมาจากอินเดียหรือว่าอิสราเอลซัฟฟรอนเขาจะดีมากแล้วก็จะค่อนข้างเหลืองจ๋าอันที่ผมใช้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ของผมมาจากสเปนนะฮะก็ไม่น่าเชื่อนะจากสเปนนี่ถ้าเทียบคุณภาพราคาแล้วเนี่ยถูกกว่านะครับถูกกว่าแถบอาหรับเพราะซัฟฟรอนดีๆนะผมจะบอกให้คุณผู้ชมกลิ่นเขาเนี่ยแค่คุณผู้ชมแกะออกมาจากกล่องอ่ะมันหอมฟุ้งไปทั้งห้องเลยอ่ะมันหอมมากๆเลยโอเคครับอันเนี้ยพอละผมแอบโรยเกลือเพิ่มไปนิดนึงแต่เราใช้น้ำสต๊อกมันจะมีรสเค็มอ่อนๆอยู่แล้วนะเราก็ต้องปรุงระวังด้วยโอเคเดี๋ยวเราเอาลงหม้อแล้วไปหุงเลยคุณผู้ชมหุงด้วยน้ำสต๊อกของเราอ
งหม้อเลยลงน้ำสต๊อกของเราลงไปหุงด้วยน้ำสต๊อกครับเพิ่มหน่อยโอเคไม่ต้องเยอะมากฮะเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ข้าวมันสุกเกินไปนะครับโอเคแล้วก็หุงเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ระหว่างเรารอข้าวสุกนะครับผมมาเตรียมหั่นพริกหวานเบลเปเปอร์ก่อนเลยหั่นเป็นบรูนัสอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาโรยตอนที่ข้าวเสร็จแล้วกันโอเคครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเอามาโรยข้าวตอนที่เสร็จแล้วโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ข้าวของเราได้แล้วเดี๋ยวผมจัดลงจานนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Pilaf Rice มันเป็น side dish นะครับก็คือเสิร์ฟคู่ไปกับอาหารจานหลักแต่ว่าอันเนี้ยผมโชว์ Pilaf Rice ต่างหากแล้วนะแล้วก็จะเสิร์ฟให้มันดูเด่นไปเลยนะครับโอเคตอนเนี้ยได้แล้วจากในหม้อนะครับวิธีที่เวลาเราจะเสิร์ฟนะครับผมก็จะลงเนยลงไปนะครับแล้วไปคลุกเคล้าตอนที่ยังร้อนครับมันก็จะมีความหอมของเนยโชยขึ้นมาหอมมากนะครับข้าวก็จะมีมันเนยเคลือบแต่ว่าพยายามอย่าใส่เยอะนะฮะเพราะว่าข้าวเราก็ไปผัดกับน้ำมันมะกอกมารอบนึงแล้วใช่ไหมถ้าเกิดมันเนยเยอะเกินไปมันจะเดี๋ยวมันจะอ้วนเกินอ่ะแล้วมันก็เลี่ยนด้วยนะคุณผู้ชมโอเคผมใช้อันนี้เป็นโมนะเป็นพิมพ์เดี๋ยวจะอัดลงจานก็ใช้เจ้าเนี่ยแหละง่ายดีนะครับได้รูปร่างสวยงามด้วยอัดลงไปก่อนโอเคครับคุณผู้ชมนี่ใช้วิธีนี้พลิกเลยง่ายดีเห็นไหมทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้มันเริ่มเซตนะครับแล้วค่อยๆดึงออกชิ้งอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเหมือนพุดดิ้งไหมผมแอดโรยเบลเปเปอร์ที่เราเตรียมไว้สวยๆนะครับก็รอบๆโอเคอย่างที่ผมบอกผมแอบเตรียมสีเขียวๆของก้านทามไว้โปะข้างบนให้มันดูเป็นช่อๆอย่างนี้เลยครับแล้วจะเลยรอบๆให้มันได้สีสันนิดๆด้วยพาปริก้าครับอันนี้แต่งเฉยๆนะไม่มีอะไรคุณผู้ชมก็คือPilaf Riceนะครับโอเคคืนก่อนเสร็จเรียบร้อยซัฟฟรอนPilaf Riceเ